ชาวเน็ตแซะแรงเผยเหตุผลหลังนางเอกตัวแม่กลับมารับละครเรียกได้ว่าเรนชองจีฮุนและคิมแทฮีภรรยายังคงว่างเปล่าและไม่มีผู้เช่าหรือผู้ซื้อเลยแม้แต่คูหาเดียวโดยทั้งคู่ซื้ออาคารในเดือนมิถุนายนปี 2021 ในราคาประมาณ 92,000 ล้านวอน จากนั้นก็ปล่อยขายและให้เช่าในราคากว่า 140,000 ล้านวอน โดยผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ให้ข้อมูลว่าค่าใช้จ่าย 140,000 ล้านวอนไม่ใช่ต้นทุนที่เป็นจริงสำหรับผู้ซื้อโดยเฉลี่ยแม้ว่าอาคารจะอยู่ในทำเลสำคัญแห่งหนึ่งในกังนัมซึ่งส่งผลให้ปัจจุบันอาคารแห่งนี้ว่างเปล่าโดยไม่มีผู้เช่าทั้งชั้น1และชั้น2ปฏิกิริยาของชาวเน็ตได้แก่ตอนนี้เมื่อใดก็ตามที่ฉันคิดถึง2คนนี้ภาพของอสังหาริมทรัพย์ก็อยู่ในใจไม่มีอะไรมากมายไปกว่านี้นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมจู่ๆเธอถึงกลับมารับงานแสดงอีกครั้งแสดงในบทบาทใหม่หาเงินจ่ายหนี้โลภมากเกินไปไม่น่าแปลกใจเลยที่มันแพงมันอยู่ใกล้ๆสถานีกังนัมฉันคิดว่าค่าบำรุงรักษาจะมหาศาล 140 พันล้านมันรู้สึกแปลกที่เธอกลับมาบนหน้าจออีกครั้งแค่ลดราคาของคุณลง